เชื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับก็คือผมมาทางตรงแล้วก็ไฟมันดับมองไม่เห็นรถชนหายครับพอดีรถหน้ามาช้าผมแซงขึ้นมาแล้วพอดีมามองไม่เห็นมันมาเป็นฝูงเลย20กว่าตัวก็เนี่ยแหละพี่ไปไหนมาครับจะไปรับคนงานจะคนงานส่งโรงงานใช่ไหมครับครับประมาณเหตุเกิดประมาณ3540นะครับตอนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยไฟส่องสามสว่างตอนนี้เป็นไงพี่พอมองเห็นไหมฮะไม่เห็นเลยครับมืดตึ๊บเลยไฟเสาติดไหมฮะไม่ติดครับไม่ติดติดดับอ๋อติดดับใช่ไหมช่วงประมาณ5กว่าใช่ไหมพี่3540นะครับประมาณนี้คือพี่ขับมาเรื่อยๆแล้วแซงรถขึ้นมาใช่ไหมครับรถมันมีรถแซงโน้นโค้งพอดีครับครับแล้วก็มาพอนี่เสร็จไฟดับไฟมาเป็นฝูงอะครับ20กว่าตัวแล้วก็มองไม่เห็นด้วยถนนมืดไฟดับพอดีคล้องไหมตัวนี้คล้องเหรอดีนะช่วยเล่าให้นิดนึงว่าทราบได้ไงฮะควายตายบนถนน5ตัวเนี่ยก็เวลาประมาณ 6:30 น.ครึ่งครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุรถเฉี่ยวชนควายก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบเป็นรถบรรทุกแล้วก็มีฝูงควายตายอยู่ประมาณ5ตัวตายอยู่5ตัวครับแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบพูดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของควายตอนนี้ก็เบื้องต้นการดำเนินการเลยให้ชาวบ้านครับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทำการซื้อควายแล้วก็อาจจะมอบส่วนนั้นให้กับทางรถบรรทุกในการเป็นนำไปใช้ซ่อมรถบรรทุกครับครับแล้วหากติดตามเจ้าของควายได้เนี่ยดำเนินคดียังไงครับก็ถ้าเกิดทราบว่าควายที่ว่าถูกชนนั้นกล่าวเป็นของใครก็อาจต้องมาทำการสอบสวนว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุเขาได้มีการควบคุมไปในทางในลักษณะไหนได้ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าตัวเจ้าของเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มาจีบขวางการจราจรก็ต้องดำเนินคดีครับ